หมายทองคำครั้งที่7ครับนี่คือรอบ24คนสุดท้ายนะครับแล้วก็มาถึงผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายในวันนี้ครับหนุ่มสุดเท่มาสเตอร์ลุกมั่นแดเนียลวิวัฒน์วงศ์ในรอบ24คนสุดท้ายผมก็พยายามซ้อมให้มากขึ้นครับแม้โจทย์เพลงจะยากขึ้นก็เลยต้องบีบเพลงให้ใช้ความพยายามมากขึ้นถือเป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยครับผมรู้สึกว่าผมก็มาไกลแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนเรามาลองเปิดประสบการณ์แต่จริงๆผมว่าทุกคนที่มาเขาก็หวังที่จะติด1ใน4เพราะว่าติด1ใน4จะได้เป็นศิลปินหมดแต่สำหรับผมถ้าความสามารถเรามันมาถึงแค่นี้ไม่ต้องไปถึง4คนก็ได้ครับพอใจแล้วไปพบกับแดเนียลวิวัฒน์วงศ์แดเนียลนี่เขาเป็นคนที่แบบเอกลักษณ์ชัดมากๆเลยนะฮะสไตล์นี้เลยโอ้โหนะฮะเป็นไงบ้างแดเนียลหลังจากได้รายการออกอากาศไปเห็นบอกว่าได้รับโอกาสจากหลายๆทางเยอะมากเลยผ่านรายการนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับก็มีได้ขึ้นเวทีเสวนาตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลังจากพูดจบปุ๊บก็มีคนที่เขานั่งฟังอยู่เขาก็เดินมากอดเราเดินมาให้กำลังใจเราเหมือนในความรู้สึกผมเหมือนรายการนี้ได้แบบมอบจุดยืนมอบพื้นที่ในสังคมให้ผมมากขึ้นครับเวลาพูดดีเราไปพูดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างที่จะแชร์เขาหรือแบ่งปันให้กับคนที่เขาฟังเราก็พูดถึงสิ่งที่ผมเคยผิดพลาดมาแหละครับเพราะว่าการที่เรายอมพูดในเรื่องที่มันเหมือนเป็นความลับเหมือนเป็นแผลในอดีตของเราอะเพื่อที่ให้คนสมมุติว่าเราพูดให้100คนฟังมี1คนที่ฟังเรื่องเราแล้วเขารอดอะผมถือว่ามันก็สุดยอดสำหรับผมนะครับนะฮะก็คือเขาได้รับโอกาสจากหลายๆที่นะครับสถาบันต่างๆเชิญเพราะว่าได้รู้ข่าวเรื่องราวของแดเนียลผ่านรายการของเราแล้วก็รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เขาผ่านมาอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีจนวันหนึ่งเขาสามารถกลับตัวกลับใจแล้วลุกขึ้นมาสู้กับมันใหม่จนมาถึงตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ฟังอยู่ใช่ไหมฮะครับก็ถือว่าดีนะนำสิ่งดีที่เรามีอยู่นะฮะได้แบ่งปันต่อคนอื่นๆต่อไปได้ด้วยนะครับผมเอาละครับคนสุดท้ายของวันนี้เพลงที่เลือกมา2เพลงเพลงที่1คือเพลงดาวมีไว้เบิกที่เลือกเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนผมท้าทายตัวเองครับเพราะว่าลูกทุ่งอีสานจ๋าๆเลยอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าแต่ผมอยากลองดูครับนะฮะอยากลองดูอยากส่งกันบ้านให้ครูหน่อยว่ามันเหมาะกับผมไหมฮะใช่ครับอยากให้ครูช่วยดูครับผมเพลงที่2ละครับเป็นเพลงความต้องการทางแพทย์สูงเพลงนี้ที่เลือกมาเพราะว่าจะถนัดกว่าเพลงแรกหน่อยนึงครับนะฮะก็เลยเลือกเพลงนี้ครับแล้วเพลงไหนที่มั่นใจอยากจะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินให้คะแนนถ้าถามความมั่นใจก็จะเซไปทางเพลงที่2มากกว่าเพลงที่2นะครับผมกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็ม100เต็ม100ก็เพลงที่2ได้ประมาณ 87.357 ครับโอ้โหรายละเอียดรายละเอียดอันนี้มันความมั่นใจหรือว่าตลาดหุ้นวะเนี่ยมีจุดทศนิยมด้วยนะเออเท่าไหร่นะเมื่อกี้มั่นใจเท่าไหร่นะผมกลัวจะไม่เหมือนเดิมแล้วความมั่นใจเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับอ้าวเดี๋ยวขออนุญาตถามครูเทียมครับ2เพลงนี้กับหนุ่มลักษณะแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับผมว่าตรงนะฮะโดยบุคลิกของเขาเนี่ยเขาเลือกเพลงอย่างชาญฉลาดมากๆสไตล์2เพลงนี้ไม่แตกต่างกันตอนนี้เลือกเพลงถูกแล้วนะเหลืออย่างนึงว่าเลือกถูกใจกรรมการหรือเปล่าครับนั่นฮะขอบคุณมากครับคุณครูครับพร้อมไหมครับพร้อมมากครับพร้อมแล้วนะครับแดเนียลครับเพลงแรกของเขาดาวมีไว้เบิ่งเชิญครับThank you.
นบางคนบ่ได้เกิดมาเพื่อเฮาเขาเลยอยู่ไปของเขาเขาเลยบ่มักเขาจอยคนงามจึงน้องเทียบกันแล้วห่างอ้ายสุดซอยน้องทำงานสูงแถมงามจนย่อยสำดาวสูงลอยอยู่ไกลทุกคืนพอได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันก็ตอนเดินผ่านเท่านั้นได้กินหอมหัวใจยังชื่นลมลมแรงแรงพอมีแห้งหายใจข้ามคืนยิ้มเจ้าหยอกใจตัวอายชื่นปลื้มใจจนยืนฝันดีข้ามองแต่ความจริงคือดาวมีไว้เบิ่งอายเอื้อมบ่ถึงดอกเด้อหัวใจของน้องหลับตาฝันอ้ายจังได้กอดยามคืนทอดได้แต่ลอยมองไร้วาสนาได้เป็นเจ้าของดาวนั้นจึงผูกคอตายใต้ต้นบักเขือคืนคงบ่อาจพื้นชะตาที่ฟ้าแบ่งกันน้องอาจเกิดมาเพื่อเขาคนอื่นอายได้แต่ยืนแงนมองเท่านั้นดาวก็ยังเป็นดาวทุกวันบ่แม่นของเฮาน้องอาจเกิดมาเพื่อเขาคนอื่นอายได้แต่ยืนแงนมองเท่านั้นดาวก็ยังเป็นดาวทุกวันบ่แม่นของเฮาดาวนั้นมีไว้เบิ่งครับคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะดาวมีไว้เบิ่งแดเนียลนะครับโอ้โหโหครับแหมเป่าไปจราจรเลยนะฮะชื่นชอบชื่นชอบอุ้ยอีกรสชาติหนึ่งนะดาวมีไว้เบิ่งโอ้โหเป็นไงบ้างแดเนียลเพลงนี้เบาเบาใจไปกึ่งหนึ่งแล้วถือว่าทำตามได้ที่เราซ้อมมาไหมครับไม่ถึงกับที่ซ้อมครับแต่ก็พอใจแล้วครับนะฮะอ้าวต่อเลยไหมครับได้ครับเพลง2เลยนะฮะแน่นอนครับเมื่อเราแงนหน้ามองดาวเราจึงเมื่อยคอเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปต่อกันเพลงที่2ครับความต้องการทางเพศสูงเจ็บเกินจะเจอหน้าใครหัวเขาถามถึงคนเคยเคียงข้างเห็นเพื่อนก็เดินหนีห่างกลัวเขาถามว่าเธออยู่ไหนคำลงก็เหงาถึงตอนเช้าก็ไม่อยากหายใจมันเป็นเอามากรู้ไหมอาการแย่ลงทุกวันก็คนไม่เคยอกหักไม่คิดว่าหนักเลยไม่กลัวเสียงเจอเขาจริงเลยออกอาการสงสัยต้องพึ่งโรงพยาบาลไม่น้อยมีความต้องการทางแพทย์สูงช่วยพยุง
ผมขึ้นเตียงหน่อยเจ็บจริงๆไม่ได้สำออยคุณหมอช่วยดามอกหน่อยแล้วกันมีความต้องการทางแพทย์จริงๆเมื่อถูกเธอทิ้งไปกับคนนั้นความน้อยใจตกในทุกวันจิโก้บ้านนอกยังฉันใครจะรักจริงจิโก้บ้านนอกยังฉันใครจะรักจริงขอบคุณครับโอ้โหกองเชียร์ชอบผมไม่รู้เสื้อรัดหรือคอเจ็บเนี่ยเออโหมันรสชาติดีเลยนะแดเนียลครับขอบคุณครับโอ้กลมกล่อมกำลังดีเลยหน้าเคี้ยวเลยนะครับเมื่อกี้นี้เป็นไงบ้างเพลงที่2ถือว่าโอเคครับโอเคไหมครับ2เพลงนี้มั่นใจมีอยู่ยังเพลงแรกกี่เปอร์เซ็นต์เพลงแรกก็เพิ่มแล้วครับเท่าไหร่ครับเป็น90แล้วครับ90นะฮะไม่มีจุดแล้วนะเดี๋ยวจำยากเนาะครับเพลงที่2มั่นใจเท่าไหร่เพลงที่2 95ครับเพลงที่2อ้าวแสดงว่าภาษีของเพลง2นี่มากกว่านะครับผมแต่อยู่ที่คุณเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเอาละครับนี่คือคนสุดท้ายของวันนี้ในรอบ24คนสุดท้ายเขาจะต้องเลือก1เพลงให้คณะกรรมการตัดสินและเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือเอาอะไรดีเพลงที่2ครับความต้องการทางแพทย์สูงนะครับมาฟังว่าตรงไหมว่าคนฟังกับคนเลือกตรงกันไหมคุณเทียมครับตรงไหมฮะตรงครับตรงครับเชิญครับครูครับสิ่งที่เห็นมันเหมือนเรานั่งดูในรอบชิงชนะเลิศ4คนสุดท้ายแต่เนี่ยกำลังทำอะไรให้เรารู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่รู้ความรู้สึกเนาะพอเห็นแล้วอะไม่รู้นะในขณะนี้ครูเผลอเป็นแฟนคลับหนูอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับโชคดีครับขอบคุณครับครับผมอ้าวลุ้นกันต่อครับพี่สุครับตรงไหมครับตรงค่ะตรงครับเชิญครับแล้วจริงๆแล้วร้องดีทั้งสองเพลงนะเพลงแรกดาวมีไว้เบิ่งก็ร้องเป็นตัวเองมากพี่สุไม่มีความรู้สึกว่าแดเนียลมาแข่งขันในรอบ24คนเลยนะรู้สึกเหมือนดูหนูมาโชว์ยังไงไม่รู้มาดูคอนเสิร์ตของหนูซึ่ง2เพลงรู้สึกไม่พออยากฟังอีกทุกอย่างมันสมบูรณ์นะคนอยากจะฟังอีกนะครับทำได้ดีมากนะคะวันนี้พี่สุไม่มีอะไรคอมเมนต์เรื่องการร้องเพลงครับสมบูรณ์แบบครับขอบคุณครับคณะกรรมการนะครับแดเนียลเป็นไงครับวันนี้ได้ฟังคำแนะนำคำติชมจากคณะกรรมการในวันนี้ก็ยืนยันเหมือนเดิมครับว่ามีกำลังใจมากขึ้นครับแล้วก็มันทำให้เห็นว่าจริงๆเราไม่ได้เดินหลงทางแม้ใครจะบอกว่าเราไม่รอดหรอกในแนวลูกทุ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ารอดไม่รอดก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำครับนะฮะปรบมือให้กำลังใจหน่อยนะครับวันนี้ใครที่อยากได้โอกาส
นะครับใครที่อยากมาทดสอบตัวเองนะฮะอยากมาฟังคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงนะฮะเวทีนี้เรายินดีต้อนรับเสมอนะครับใหม่ทองคำนี่คือครอบครัวพวกเรานะครับเอาละครับเราจะพักความตื่นเต้นตรงนี้สักครู่นะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงหน้าครับว่าใครจะเป็น2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไม้ทองคำครั้งที่7รอบ24คนสุดท้ายครับ